แล้วเจริญศักดิ์โอ้โหไม่ล้ำครับเจริญศักดิ์ได้เดียวเจริญศักดิ์ยิง 2-0 ครับโอ้โหยิงมุมแคบด้วยครับโอ้โหทะลุไปนิดพลาดเลยครับแนวรับของเมืองทองเมื่อสักครู่ดูมีช่วงเวลาที่มันยากลำบากเครียดต่อสู้หรืออะไรเงี้ยเป็นจุดที่แบบเศร้าที่สุดในชีวิตอะพี่อยากอยู่คนเดียวพี่แบบไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยนั่งแท็กซี่ร้องไห้กลับคนเดียวปีนั้นก็เลยแบบเป็นคนดาวไปเลยอะพี่เหมือนโดนดูถูกไหมตอนนี้เราก็แบบเหมือนคนติดยาผอมแห้งตัวเล็กเหลืออีกจุดเปลี่ยนนึงคือช่วงจาก Air Force ไปพัทยาเขาไม่เห็นค่าเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปเราดูอะไรแบบหนักๆอ่ะไม่เคยเจออะไรเงี้ยแบบสมองแบบลงไปกระแทกกับพื้นแล้วก็เป็นคนเบลอไปเลยแต่ผมอยากเป็นตำนานที่นี่ผมไม่เชื่อหรอกว่าจะเป็นตำนานเดี๋ยวก็ต้องไป